ต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับมองนะครับว่ามองไม่เห็นภูเขาเลยนะครับทุกคนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเราก็จะจ่ายสำหรับค่าเข้าก่อนนะครับทุกคนรถยนต์30นะครับแล้วก็ค่าเข้าอุทยานคนละ40บาทจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน110บาทเก็บนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราต่อเข้าไปข้างในด้วยนะครับที่เราจ่ายตรงทางเข้านะครับนี่เป็นอัตราค่าบริการนะครับทุกคนถึงแล้วนะครับทุกคนตรงทะเบียนกับรถกลางคืนครับเยอะมากเลยครับทุกคนอย่าลืมถ่ายรูปประกันคู่กับบัตรเข้าอุทยานนะคะแบบนี้คือตัวอย่างนะคะตัวนี้เอาไปยื่นที่ด่านตรวจทางขึ้นเขาอีกรอบหนึ่งค่ะครับใส่ค่าการเต็นท์นะครับก็เท่าไหร่ครับ120ถ่ายรูปกับประกันอะไรเรียกให้เรียกหน่อยครับลงทะเบียนกันอาคารหมายเลข4นะครับทุกคนจะเป็นจุดรับส่งสัมภาระนะครับใครที่จะเอาสัมภาระมาฝากนะครับก็มาอาคารหมายเลข4นะครับกิโลละ30บาทนะครับไปครับทุกคนเริ่มการเดินทางกันนะครับตอนนี้เวลา 7:20 นะครับยังไม่ทันขึ้นเลยครับทุกคนเหนื่อยแล้วเนี่ยนี่นะครับทุกคนระยะทาง 5.5 กิโลนะครับคนเยอะเลยนะครับทุกคนนี่นะครับบัตรอะไรครับให้พ้นซ้ำแหกไปก่อนจะได้เดินสบายทำยากก็ต้องซ้ำแรกนี่แหละยากเดินได้ต่างแปร 5.5 วางกวางเป็นลานกลางเต็นท์นะครับ9กิโลอะไรครับคุณว่าอะไรติดนี่เป็นไม้เริ่มนะครับตอนนี้ 7:25 แล้วนะครับจะไปถึงข้างบนกี่โมงระยะทางจากที่เราเริ่มเดินนะครับก็ประมาณ9กิโลนะครับก็จะถึงลานกลางเต็นท์วังกวางวันนี้คนเดินเยอะนะครับไ
็นการเดินป่าครั้งแรกนะครับคนไปกันต่อนะครับบันไดแรกนะครับทุกคนนี่เป็นบันไดแรกเป็นไงครับเพิ่ง200เมตรเองสู้สู้มีคนเป็นลมแล้วหนึ่งครับทุกคนยังไม่ถึงซ้ำแรกเลยไอ้โจยังไม่มาอีกเหรอเหนื่อยจริงยังไงบ้างครับจะเป็นลมปล่อยมันพวกไหนก็พักไม่งั้นไปไม่ไหวนะครับไปขึ้นต่อมันสะพายหนักแน่8กิโล12ไปกันต่อนะครับต่อครับทุกคนถ้าเหนื่อยต้องพักนะครับอย่าฝืนร่างกายนะครับทุกคนนู้นเส้นทางยาวไกลต้องก้มหนึ่งใช่ไหมสามแหกนะครับสามแหกแหกของแท้สักสิบเมตรก็พักเลยมันทางยังอีกยาวไกลซ้ำแหกซ้ำแหกอีก200เมตรเอง200เมตรตางตกคาเดี๋ยวเราจะพักกินข้าวที่ซ้ำแหกนะครับทุกคนจะถึงแล้วอีก200เมตรใกล้แล้วใช่ไหมครับพี่เล็บเท่าเล็บเท่าของงานเป็นศูนย์ตาคุณที่ไกี่รอบแล้วครับเพิ่งมาครั้งแรกการรอบแรกไม่ครับค่ะครับข้างบนอีกนิดเดียวจะถึงแล้วอีกเดียวเท่าไหร่หรออีกเดียวถึงจะไม่อีกหลายเมตรจะถึงทางแหกมาที่นั่งก่อนนิดเดียวนะครับนิดมาหลายรอบแล้วไม่ถึงสักทีเลยนิดเดียว
ไม้ช่วยได้เยอะนะครับทุกคนเต็มเลยฮะไปถ่ายรูปถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วได้ก้าวไปแล้วถ่ายรูปก่อนไปขอนั่งก่อนจะไปไหนหมดสภาพไปหนึ่งหมดสภาพแล้วนะครับหนึ่งนี่เพิ่งซ้ำแรกเองนะครับพอพัดหน่อยเราเดินไปดูวิวที่ซ้ำแหกกันนะครับตอนนี้เราถึงซ้ำแหกแล้วนะครับใช้เวลาการเดินประมาณ1ชั่วโมงขึ้นมา 7:40 นะครับมาถึงนี่ 8:40 วิวด้านบนหมอกหายไปหมดแล้ววิวสวยมากนะครับวิวคนเต็มเลยนะครับทุกคนร้านอาหารเยอะแยะเลยนะครับแตงโมร้านอาหารน้ำปั่นพักกินข้าวที่นี่ก่อนนะครับพี่ก็ต้องซื้อแก้วหนึ่งเดี๋ยวได้ไม่รู้จักอะไรที่สุดใช่ไหมอร่อยไหมเป็นของหวานมากหวานมากมีแกงมีของอันนี้อ่ะมีน้ำมันกินเหล่าด้วยเต้ล่มของเราใช่แล้วครับนี่เป็นแตงโมที่อร่อยที่สุดผู้ใจบุญวันนี้ตั้งแต่เคยกินแตงโมมาไปครับเดินทางกันต่อนะครับเราพักกินแตงโมกินข้าวนะครับพร้อมเดินทางต่อเป็นปูขาว20บาทนะคะปอกแกงมีซอฟติลมีนะคะเป็นขายมีจ้าหมวกปีกใหญ่ๆนะคะน็อตเฟสสวยๆ150บาทค่ะโอนได้นะคะโอนได้นะคะเติมได้นะคะเป็นของแกงปอกแกงร้านค้าเยอะนะครับทุกคนสแกนได้นะครับลุงเคยเดินไปมาทุกวันนั่นแหละเมื่อก่อนลุงเป็นลูกตรงนี้ลุงอาจจะกลัวเพราะว่ามันเป็นป่าโหดร้อนออกไปที่นั่นมันจะเย็นทันทีก็ไม่คุณหาวันแล้วนี่นะครับอันนี้ยังเดินง่ายเดินง่ายแล้วนะครับทุกคนไปกันต่อ
งนี้เดินง่ายหน่อยนะครับเราใช้เวลา1ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนกว่าจะถึงซ้ำแห้เหนื่อยมากยังไงครับเหนื่อยเหนื่อยมากเป็นลูกหางว่าแข็งคลิปนี้เป็นการเดินป่าครั้งแรกของเรานะครับทุกคนมาที่ภูกระดึงเลยนะครับนะครับทุกคนง่ายครับเย็นนะครับไม่ได้ร้อนนะครับขึ้นมาตรงนี้บรรยากาศดีเลยใช้ได้เลยสู้ไหมครับไม่สู้ก็ต้องสู้ครับเป็นวันนี้นะครับฉันมาทำอะไรที่นี่ถ้าทริปที่2ก็ต้องฟิตร่างกายก่อนนะครับไปมาทริปที่2ไปภูสอยดาวภูสอยดาวน่าจะได้ไปปีหน้านะครับทุกคนภูสอยดาวอยู่ที่อุตรดิตถ์นะครับบ้านเกิดเราเองยังไม่เคยไปเลยนะครับทางทางอีกยาวไกลขึ้นค่ะทางชันแล้วเนี่ยเราเห็นป้ายซ้ำที่สองแล้วนะครับซ้ำบอนเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนไม่ต้องรีบนี่ขึ้นเขาอีกแล้วนี่รีบเราก็เหนื่อยนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับขึ้นฝั่งไหนดีฝั่งนี้นะถ่ายรูปไปนะถ่ายแค่ไหนพี่เขาถ่ายให้ซัมบอนรู้ตอนนี้ซัมบอนต่อไปไหมซัมกบกอหลังแปรโอ้ต้องสามลูกอะเราต้องขึ้นไปหลังแปรหรอหลังแปรซัมพี่ครับถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับขอบคุณครับซัมกบกออีก440เมตรสำคัญนะครับทุกคนไม้สำคัญมากบอกเลยช่วยพยุงเราได้นะครับเวลาเดินขึ้นเขาเราเดินมา2ชั่วโมงกว่าต้องขึ้นอย่างนี้เลยนะครับกอกกอกแล้วกว่าที่กาจะขึ้นก็ว่าเชื้อสามกอสางทุกคนเป็นดำกับเป็นสามกอสางแล้วนะครับหลบให้เราหน่อยจอด
สู้ระหว่างทางนะครับเจอขี้ช้างก้อนเบลเลอร์เลยครับเราต้องเดินต่อไปอีกนะครับวันนี้คนลงก็เยอะนะครับคนขึ้นก็เยอะเหมือนกันอีกนิดนึงนู่นมีร้านค้าแล้วร้านค้าอยู่ไหนเราลุกได้กันร้านค้าใช่ครับยอดเดินมา4กิโลแล้วนะครับทุกคนโหมันต้องขึ้นไปอีกนะครับเนื้อดังขึ้นแต่พักตรงนี้สักแป๊บนะครับถึงตำกบไผ่แล้วนะครับตำกบไผ่ถึงซ้ำกอกไผ่แล้วอันนี้เราเดินมาประมาณ4กิโลครึ่งแล้วนะครับซ้ำกอกโดนอีก300เมตรอยากไปออกกำลังกายทุกคนซ้ำกอกโดนอีก300เมตรมีอาหารนะครับมีน้ำมีอะไรให้ซื้อกินไปโปรตีนเดินกันต่อครับเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับช่วงนี้หินเยอะนิดนึงนะครับโอ้สุดยอดเลยทุกคนโดนแล้วทำตกโดนแล้วครับเหลืออีกซ้ำแค่กับหลังแปรกินหน่อยยอดโอ้ยกับสกิลกับจินแล้วเนี่ยซ้ำกกโดนนะครับซ้ำ
ำนี้มีของขายด้วยนะครับของขายเยอะเลยวิวสวยวิวสวยเลยครับตรงนี้ไปกันต่อนะครับทุกคนพักเมื่อกี้ประมาณ20นาทีได้ใช่หรอใช่นี่เราออกมาจากสามก๊กโดนนะครับก็ไปกันต่อสามแค่450เมตรสามแค่แล้วก็หลังแปแล้วก็เดินไปผ่านกลางเต็นท์วังกวางอีก3กิโลตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะครับโอ้สูงจังเลยค่อยๆดูแล้วก็คิวมาขวดน้ำเปล่ายังมีป่ะนะสู้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 ไหมสู้ได้ทุกคนเรามาถึงซำแค่แล้วนะครับอีกประมาณ100เมตรซำแค่เสร็จแล้วก็จะหลังแปรด่านสุดท้ายครับสู้ครับสู้ๆอีกนิดเดียวไปกันต่อนะครับอีก 1,400 เมตร 1,300 เมตรอีก 1,300 เมตรนะครับถึงหลังแปรอีกกิโล3นี่แต่หินแล้วทุกคน1กิโลเมตรสุดท้ายก่อนถึงหลังแปรยอดThank you.
คนดูโอ้สูงมากพักผ่อนเห็นไหมนะบันไดก็สูงมาเดินมาทางนี้แหละมานี่ตรงนี้บันไดมันสูงนี่ข้างบนดิอีก500เมตรนะครับทุกคนเราจะถึงหลังแปรแล้วก็ต้องเดินต่ออีกประมาณ3กิโลเพื่อไปลานกลางเต็นท์วังกวางไม่มีเสียงแล้วทุกคนเหนื่อยมากเราใช้เวลาามาถึงตรงนี้ประมาณ6ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ7ละมั้งเราไม่ได้รีบนะครับทุกคนเดินมาเรื่อยๆมาเดินโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายกันเลยนะครับยอด500เมตรสุดท้ายสู้ครับไปไกลแล้วมันจะขึ้นไม่ได้ใช่อีกนิดเดียวฮึบฮึบค่อยๆขึ้นโหดมากทุกคนไปเปล่าสู้ๆยังมีอีกหนึ่งร้อยเมตรสุดท้ายไปเนือไปสุดท้ายแล้วทุกคนโอ้เหนื่อยมากยังไงฮะสู้สู้ไปสู้สู้นิดทุกคนสุดยอดไหวไหมฮะแล้วทุกคนจ้า
บันไดสุดท้ายตอนนี้เวลาบ่าย3พอดีเลยนะครับใช้เวลาไป6ชั่วโมง30นาทียอดครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงสุดยอดทุกคน6ชั่วโมงครึ่งมีรถเข็นไปส่งไหมก้างใช่ไหมใช่ไหมก้างใช่ไหมของยังไงบ้างครับโอ้ยเกือบไม่รอดครับทุกคนตอนนี้นะครับเราถึงหลังแปรแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องเดินไปลานกลางเต็นท์วังกวางอีกประมาณ3กิโลกว่านะครับเดินไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฝั่งนู้นนะครับฝนมาแล้วนะมืดมาเลยนะครับเราใช้เวลาเดินขึ้นมา6ชั่วโมงครึ่งนะครับทุกคนไปครับทุกคนอีก3กิโลกว่านะครับเกือบ4กิโลเดินไปลานกลางเต็นท์วังกวางกันนะครับต้องเก็บแบตไว้กลางเต็นท์ด้วยนะครับทุกคนอันนี้แบตจะหมดแล้วเดินไปเรื่อยๆนะครับอีกประมาณ3กิโลกว่า 3.5 กิโลเราขึ้นมาถึงตรงนี้เท่าไหร่กี่โมงบ่าย3พอดีขึ้นตั้งแต่7โมง7โมงครึ่งไป7โมง7โมง40วันนี้น่าจะไม่ได้เดินไปไหนนะครับไม่ได้ไปดูพระอาทิตย์ตกหรอกเนี่ยนะครับสุดยอดมันกลับจะลงมากี่โมงเป็นการเดินเป็นการเดินป่าที่ทรมานตัวเองมากไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับทุกคนอยู่ดีก็ชวนกันมาเฉยเลยพี่ช้างทางเดินเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งอันซีนของภูกระดึงต้นสนเดี่ยวนะครับใครๆก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้รูปถ่ายรูปแชะสักหนึ่งภาพนะครับทุกคนอีกกี่โมงใกล้ถึงแล้วนะครับทุกคนอีก260เมตรคือบริการนักท่องเที่ยวหลังแปร 3,146 เมตร
ดูอีก260เมตรศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเย้อันตรายระวังช้างป่าโหผ่านน้องแอ่นเดินไปทางนี้เดินไปจากนู่นไงตาลปลาแก้วไม่ไปหรอกก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละตอนเช้าเดี๋ยวเขาพาเดินเราต้องเดินมาฝั่งนี้ตอนเช้าแต่ต้องมีเจ้าหน้าที่มาไหนเขาเดินนี่เด็กเดินแบกปี้260เมตรนะครับทุกคนเราถึงแล้วนะครับ4โมงเย็นพอดีโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆทุกคนไม่เคยเดินเยอะขนาดนี้ทุกคนใช้เวลานานครั้งแรกในชีวิตครับภูกระดึงถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วนะครับโอ้ลานกลางเต็นท์เยอะมากทุกคนเอาไปเย้เดี๋ยวให้เอามาให้เขาชิมกันด้วยเนาะต้องมีการแถวห้องน้ำถึงแล้วผู้พิชิตภูกระดึงโอ้ยป้ายในนี้ก็มีนะครับทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงเขามีเสาสัญญาณมือถือห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นป่ะ11กิโลเย็นแล้วเนี่ยเอาแผ่นรอง2แล้วก็ถุงรอง1ได้กี่ครับ2ครับ2ขึ้นนะครับถุงใหญ่ใช่ไหมเอาเป็นถุงนอนครับแล้ว2อันเดียวทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเลือกที่กลางเต็นท์กันนะครับตรงนี้แหละเยอะมากครับจะไปกันชุดละ500มีผักครับว้าเขามาด้านในนะครับมันไปแรงกว่ารถไฟนะว้าเขาล้างบ้านนะครับคำสั่งมีครับหมูกระทะมีหกท่านนะครับน่ารำคาญตัวในร้านเอาเลยหกท่านเป็นตัวใหญ่เลยนะครับสบายมากครับการตัววางเป็นตรงตรงนะครับท่านเลยครับตัวกลางครับใส่ไม่ใ
ให้เต็มใส่ให้เต็มถ่ายรูปไปแต่อโนดาตอยู่ข้างหน้าครับทุกคนสวยนะครับตรงนี้